วันนี้ครับจะทดสอบนะครับความรู้ของคนในออฟฟิศโดยการให้ลองทำข้อสอบของเด็กป.1ต้องบอกว่าที่นี่นะครับปกติเวลาเรารับคนเข้าทำงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูวุฒิการศึกษามอสจะแบบมอสไปทำงานที่นี่ตอนนั้นมอสทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมมาฝึกงานครับแต่ก็ไม่ฝึกอะเรียกว่าทำงานเลยทำงานเลยก็คือคนเรียนไม่จบก็รับรายฝั่งบางคนจบปวช.ก็รับบางคนม.6 ก็รับเราจะดูทั้งประสบการณ์ชีวิตด้วยดูความรู้ทั่วไปด้วยดูประสบการณ์การทำงานปกติเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเรื่องวุฒิการศึกษาเท่าไหร่แต่บางทีก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยน้มาดูซิว่าคนในออฟฟิศนะครับโดยเฉพาะพวกซีเนียร์หน่อยโตๆหน่อยเนี่ยจะตอบได้ไหมไปมอสไปเรียกมาได้สักนิดมั้งและนี่คือปริศนาป.1พี่ทำไรถามครับยังไม่ตั้งตัวตอบถูกน้องเด็กชายแจ็คไม่กินโดนัทนะครับตอบผิดก็คอดูคลิปทั้งประเทศนะครับครับใครใช้คำพูดที่เหมาะสมเมื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อได้รับอุบัติเหตุลื่นตกบันไดขอไก่พ่อครับผมลื่นขอไข่พ่อครับผมเจ็บขาจังขอควายพ่อครับผมลื่นตกบันไดและเจ็บขาด้วยกอไก่ครับผมกอไก่คือพ่อครับผมเจ็บขาจังไม่ใช่ พ่อผมลื่นพ่อผมลื่นฮะอ่ะกอไก่คือพ่อผมลื่นนะครับใช่ครับผมและเป็นคำตอบที่ผิดครับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายผู้ขอความช่วยเหลือต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนและใช้คำพูดที่สุภาพเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องดังนั้นคำตอบคือคอควายทุกวันนี้ที่ผมใช้ชีวิตคือผิดเราผิดปึ๊กป้าตกบันไดแจ็คว่ามันไม่เมคเซนส์ปะวะพี่ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้เลยอ่ะนี่เราไม่มีการบอกกันมาก่อนนะครับว่าวันนี้ทำอะไรพอยเรียนจบเลยมั้ยครุศาสตร์สถาปัตย์ค่ะเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือครูป่ะใช่ค่ะเอาแล้ววันนี้จะมีข้อสอบของเด็กป.1ให้ทำเหลือเชื่อถ้าแกทำถูกฉันจะให้โดนัทแกกินปริศนาป.1ถ้ามือได้รับบาดเจ็บจะเกิดผลเสียอย่างไรก็เคลื่อนที่ได้ลำบากขอหยิบจับสิ่งของได้ลำบากข้อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขอไข่ละกันหยิบจับสิ่งของได้ลำบากแล้วไม่กลัวเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายหรอเขาไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรอ๋อวิเคราะห์ว่าไม่เป็นไรใช่น่าจะแบบว่าเท่านี้ชัวร์นะไม่เปลี่ยนแล้วนะตายทั้งประเทศนะครับไล่คำตอบนะครับนี่ถูกให้โดนัทชิ้นหนึ่งเย่เหมือนคุณครูไหมที่แบบเด็กตอบถูกแล้วก็เอาแบบขนมไหมฮะคนต่อไปเอาใครดีที่แบบดูเป็นโตๆหน่อยแล้วโดนแกล้งแน่ขนมเออนี่อีพันมาไปมาพัดมาก็ตอบเด็กป.1 อืมในฐานะซีเนียร์นี่ตื่นเต้นเหมือนกันปริศนาป.1คำถามนะครับใครดูแลรักษาความสะอาดฟันได้ถูกต้องก็โต้งใช้เส้นได้ขัดฟันหลังกินอาหารเสร็จแล้วขอไข่ต้อมแปรงฟันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนขอควายหน่อยขัดลิ้นทุกครั้งหลังกินอาหารเสร็จแล้วขอไข่ค่ะคนคนนั้นน่ะแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนอ้าวแล้วหมายขัดฟันน่ะหมายขัดฟันคือตัวช่วยมากกว่าแต่คำถามคือทำความสะอาดฟันได้ถูกต้องถูกป่ะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดฟันที่ถูกต้องที่สุดคือการแปรงฟันซึ่งคุณครูสอนตลอดว่าต้องแปรงทุกเช้าและก่อนนอนนะคะนักเรียนแล้วพอโตมาทำไมเขาบอกว่าสำคัญสุดเป็นหมายขัดฟันแกไม่เคยคิดข้อนี้หรอคุณครูไม่ได้สอนตอนป .1 นี่ใครไม่เขวคำตอบนะครับตอบเป็นแปรงฟันนะครับโล่งว่ะมีอะไรให้กินวะโดนัทเอาโดนัทไปชิ้นหนึ่งขอบคุณค่ะมาหนึ่งมาคุยกันหน่อยครับทั้งกับพี่วันนี้จะมาทำเทสเพราะว่าตอนเราเวลาหนึ่งเข้ามาทำงานเนี่ยทุกคนมาทำงานพี่ไม่ค่อยดูวุฒิการศึกษาครับผมแต่พี่ว่าเรามาลองเทสหน่อยดีกว่าก็เลยเอาข้อสอบป.1มาลองเทสดูปริศนาป.1เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเกาเมื่อเกิดอาการผื่นคันก็ไก่เพราะอาจทำให้เกิดบาดแผลถลอกขอไข่เพราะเป็นการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นคอควายเพราะอาจทำให้ผื่นคันลุกลามจริงๆคือมาได้ทั้ง3ข้ออ่ะพี่ใช่ไหมใช่เอาลุกลามแล้วกันพี่ลุกลามเหรอเพราะเดี๋ยวกันเกาแล้วมันลามมันอาจจะแบบไปลามสู่เพื่อนและคำตอบนะครับลุกลามนะครับผิดนะครับข้อนี้ยากจริงๆคำตอบคือที่นั่งอยู่พี่ไม่รู้คำตอบที่กอไก่เมื่อเกิดอาการผื่นคันที่ผิวหนังไม่ควรกาวเพราะอาจทำให้เกิดบาดแผลได้ปริศนาป.1 คำถามเด็กป.1 นะครับที่จะถามถ้าพบเพื่อนตกน้ำ
นักเรียนควรทำอย่างไรก่อนก็ไก่โดดลงไปช่วยเพื่อนขอไข่วิ่งไปหาเสื้อชูชีพมาให้เพื่อนเกาะคอควายตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ขอไข่ครับขอไข่คือหาเสื้อชูชีพชูชีพเพื่อนเกาะเพราะอะไรก็เราว่ายน้ำไม่เป็นด้วยอ๋อคิดจากตัวเราเองว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นก่อนแล้วก็ตอบนะครับคือคอควายครับควรจะต้องตะโกนเรียกให้คนมาช่วยทำไมเพราะนักเรียนยังเป็นเด็กถ้าลงไปช่วยเพื่อนที่ตกน้ำด้วยตัวเองอาจจมน้ำไปพร้อมกันได้อันนี้แบบถูกละครึ่งนึงดังนั้นถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี้ให้รีบร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้โดยด่วนข้อสอบนี้บอกว่านะครับถ้าคุณเห็นเพื่อนจมน้ำมีเสื้อชูชีพวางอยู่นะครับคุณว่ายน้ำไม่เป็นนะครับคุณต้องไปตะโกนหาผู้ใหญ่นะครับอย่าเพิ่งโยนชูชีพนะครับถ้าผู้ใหญ่อยู่แบบอีกปากซอย2กิโลเมตรก็ต้องวิ่งไปก็ผิดนะครับนี่โอ้ข้อสอบข้อนี้ยากมากนะครับก็อดโดนนัดไปครับแม็กมานี่มาแม็กมาแม็กมานั่งเลยและนี่คือปริศนาป้อหนึ่งคำถามนะครับข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทั้งหมดก็ไก่ก้มเงยหมุนข้อเท้าขอไข่โยนบอลกระโดดขอควายเอียงตัวซ้ายขวากิ้งตัวอันหนึ่งนี่ซ้ายขวาหมุนข้อเท้าก้มเงยหมุนข้อเท้าหมุนหมุนเนี่ยหมุนข้อเท้าเนี่ยมันก็ต้องขยับตัวนะพี่ขยับดูเนี่ยบาลานซ์ไม่ดีต้องขยับตัวนะต้องขยับตัวแต่กระโดดอะกระโดดผมเอากอไก่กอไก่นะครับก้มเงยหมุนข้อเท้าเป็นคำตอบที่เอาไงเดี๋ยวก่อนข้อดีว่าจริงว่าจะไปหาอะไรกินรู้สึกไงบ้างก็เครียดนะพี่มันหมุนมันก็เอียงมันหมุนมันก็เอียงป่าวะอืมเอ้ยกินใหญ่เลยว่ะหิวพี่มานี่มานั่งก่อนโปรดิวเซอร์อีกคนนะครับของเรานะครับปริศนาป้อหนึ่งไอ้หนึ่งตายไปแล้วนะครับแฟนไอ้หนึ่งตายไอ้หนึ่งตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับการเล่นเกมเบ็ดตะเล็ดเป็นการออกกำลังกายหรือไม่เพราะเหตุใดขอไก่นะครับเป็นเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นในที่กลางแจ้งขอไข่เป็นเพราะร่างกายได้ใช้กำลังขณะเล่นคอควายไม่เป็นเพราะไม่ต้องเล่นเป็นกลุ่มจากการวิเคราะห์นะคะข้อตอบป.1ต้องวิเคราะห์เวลาเราใช้เดี๋ยวป.1เองเหรอป.1เลยพิมพ์ตอบตอบข้อ3ข้อ3คือไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ต้องเล่นเป็นกลุ่มการเล่นเกมเบตเตอร์เลดเป็นการออกกำลังกายหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือขอไข่นะครับเกมเบตเตอร์เลดเป็นเกมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายและใช้แรงในการเล่นเกมดังนั้นจึงนับว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งนะครับผิดครับเบตเตอร์เลดเกมคืออะไรบ้างไม่รู้ว ันนี้บอกเลยนะครับตายกันทั้งออฟฟิศนะครับและสำคัญกว่านั้นคือที่ผมเล่นชุดเดียวนะบางอันเนี่ยที่ผมไม่ได้เอามาถามน้องเนี่ยมันขัดความรู้สึกต่อจิตใจจริงๆเดี๋ยวพี่ให้ฟิล์มนั่งเป็นพยานว่าทำไมพี่ไม่ถามนะในแต่ละครอบครัวมักจะมีใครเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกแม่ทุกเขาตอบคือพ่อคุณไปทำใหม่เลยอันนี้ผิดเลยเพราะทุกบ้านแม่หมดสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วไม่งั้นไปเรียกพี่หนึ่งดูผมถามอีกทีนะครับการทำอาหารและงานบ้านเป็นหน้าที่หลักของใครพ่อแม่ลูกพ่อถูกเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเปลี่ยนนะเพราะนั้นก็ครับลองดูก็สนุกดีวันนี้เราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย